สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการพิมพ์บัตร PVC ด้วยปรินเตอร์ Epson L805 กันครับส่วนวิธีการจะเป็นยังไงนั้นเราไปชมกันเลยครับลำดับแรกเลยให้เราเปิดแพทเทิร์น PVC ของทางอิงสปาที่ให้ไปนะครับตัวนี้เราจะใช้กับโปรแกรม Photoshop นะครับในส่วนของแพทเทิร์นหน้าตาจะเป็นประมาณนี้จากนั้นเปิดไฟล์ที่เราต้องการที่จะพิมพ์ขึ้นมาจากนั้นนำภาพที่เราสร้างไว้ดึงเข้าไปวางบนแพทเทิร์นกับวางให้อยู่กึ่งกลางแพทเทิร์นครับพอเราวางแพทเทิร์นเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เราใส่การ์ด PVC เข้าไปบนถาดพิมพ์นะครับพอเราวางการ์ด PVC ลงไปบนถาดแล้วนะครับให้เราใส่ถาดเข้าไปบนรางพิมพ์บัตรของตัวเครื่องนะครับสังเกตให้ลูกศรตรงกันนะครับเสร็จแล้วสั่งพิมพ์ครับเลือกพรินเตอร์ที่เราจะสั่งพิมพ์นะครับเสร็จแล้วมาที่ Print Setting ครับในส่วนของเมนูด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นความละเอียดในการพิมพ์ในที่นี้ผมจะเลือกเป็น Best Photo นะครับก็คือความละเอียดสูงสุดในส่วนของช่องซอสให้เลือกเป็น CDDDD ช่องที่2ให้เลือกเป็น Epson Premium Glossy ครับในที่นี้สีจะสวยที่สุดแล้วครับในส่วนของช่องไซส์นะครับให้เป็น A4 เสร็จแล้วกดโอเคครับพอเสร็จแล้วสั่งพิมพ์ได้เลยครับผมแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมสำหรับวิธีการพิมพ์การ์ดง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับหากท่านชอบเนื้อหาสาระดีๆของคลิปวิดีโอนี้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่อง Ink Spa Channel ด้วยครับสวัสดีครับ